สวัสดีครับผมวริศวงสุบรรณคุณกำลังฟังรายการ Gen Z and Classical Music แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักฟังเพลงคลาสสิกตัวยงใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกวันนี้คุ้นหูแน่ๆเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าเราก็เจอเพลงนี้ได้ทั่วไปเลยในสื่อต่างๆเป็นเพลงอะไรดีกว่าน่าจะมีหลายคนยังไม่ทราบอ๋อครับเพลงนี้ชื่อเพลง Einer Kleiner Nachtmusik ของโมซาร์ทนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงบรรเลงยามค่ำคืนนะฮะครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่รู้จักกันดีของวงการคลาสสิกแม้แต่คนที่ไม่รู้จักเพลงคลาสสิกก็น่าจะเคยได้ยินนะฮะค่ะก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนสนใจดนตรีคลาสสิกนะฮะเช่นเดียวกับผมครับผมอ๋ออันนี้พี่โอเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเป็นเพลงแรกๆเลยหรือเปล่าคะที่ได้ยินใช่ครับผมไอ้นักใครแน่นักมูสิกอยู่ตามโฆษณาเยอะมากเอาจริงๆนะถ้ามาถามคนคลาสสิกอ่ะจะเบื่อมากมันบอกว่าเหมือนเป็นเพลงฟีลแบบว่าเพลงชาติประมาณนึงนะต้องเล่นแบบเล่นทุกงานเล่นอยู่นั่นแหละใช่ครับอาจจะเล่นซ้ำเยอะหน่อยแต่ว่าก็เป็นที่นิยมของผู้ฟังมันฟังง่ายนะเพราะนะเพลงของโมซาร์ทค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงแรกเนาะสำหรับเครื่องสายไอเนอร์ไครเนอร์นะมูสิกเป็น a little night music ค่ะวันนี้เราอยู่กันกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่โอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพี่โอวริศวงสุบรรณนะคะครับผมค่ะคือปกติเวลาแขกรับเชิญคนอื่นมาเนี่ยเราก็จะแบบพูดตำแหน่งนะเป็นอาจารย์ที่นู่นที่นี่นักดนตรีวงไหนยังไงพี่โอตอนนี้ทำงานตำแหน่งอะไรคะอ๋อจริงๆผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะฮะเป็นเรียกว่าเป็น copywriter ครับผมแต่ว่าอ้าวผมมีความสนใจเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กละกันครับผมท่านผู้ฟังอาจจะงงแบบเฮ้ยอะไรนะพนักงานบริษัทครับทั่วไปทำไมถึงมาอะไรในรายการ Gen Z and Classical Music ได้ต้องบอกก่อนว่ามุกรู้จักพี่โอมากี่ปีแล้ว6-7ปีแล้วตั้งแต่ก่อนมุกไปเยอรมันใช่ฮะใช่ก็เจอพี่โอมาโดยตลอดจริงๆพี่โอเคยมาเรียนโอโบกับมุกด้วยใช่ครับใช่ก็เป็นเรื่องแบบแปลกๆแล้วก็จนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเจอพี่โอบ่อยมากแทบทุกคอนเสิร์ตเจอพี่โอในฐานะผู้ฟังใช่ครับใช่ครับใช่ไม่ว่าจะแบบว่าไปฟังด้วยกันหรือว่าแบบมุกเล่นแล้วพี่โอมาดูอย่างนี้ใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่กับวงการมาหลายปีคนนึงเลยรวมๆ20ปีแล้วฮะ20ปีโหอย่างนี้ก็คือต้องมาคุยกันหน่อยแล้วว่าเอ๊ะสรุปแล้วพี่โอเป็นใครยังไงแล้วมาเกี่ยวข้องกับวงการนี้ได้ยังไงบ้างอ่ะอ๋อครับผมว่าผมคงไม่ต้องเล่าเยอะมากครับก็คือเราก็เป็นคนรักดนตรีเราก็มีโอกาสได้เรียนดนตรีตอนช่วงอายุไม่เยอะตอนสัก14-15นะครับเล่นอะไรคะตอนนั้น
ตอนแรกก็เรียนกีตาร์ก่อนนะฮะแล้วก็เรียนทฤษฎีดนตรีครับผมแล้วก็จะพัดจะผูไปเข้าวงโยได้เรียนทำเป็ดอยู่หน่อยนึงครับผมก็คืออยู่วงโยมัธยมอย่างนั้นแหละใช่ครับใช่ครับแล้วก็สาเหตุที่จะมาฟังดนตรีคลาสสิกได้นี่ก็คือว่าเล่นดนตรีไปสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าเออเพลงคลาสสิกมันน่าสนใจดีมันมีความซับซ้อนอะไรที่ทั้งไพเราะทั้งลึกซึ้งนะฮะค่ะเราก็ยุคนั้นมันก็หาฟังยากอยู่สุราษฎร์ไม่มีอะไรให้ฟังจริงๆเลยนะฮะนอกจากเทปซีดีอะไรพวกนี้ฮะเราก็ไปหาตามร้านเทปมันก็ได้พวกที่เป็นอัลบั้มรวมฮิตนะฮะเช่นพวกโมซาร์ทเบโธเฟนบาร์กไฮเดลอะไรพวกนี้ฮะค่ะอันนี้คือสมัยยังอยู่มัธยมไหมใช่ฮะประมาณสักปี40มัธยมก็เริ่มฟังแล้วแต่เล่นเองด้วยไหมคะเล่นไม่ค่อยได้ครับอ๋อแต่ว่าอยู่วงโยใช่ครับวงโยก็เล่นก็แก๊กๆเพลงชาติเพลงสรรเสริญอะไรพวกนี้ครับครับผมแต่ว่าไม่ได้ว่ามีความคิดที่อยากจะเรียนต่อด้านดนตรีใช่ไหมคะอ๋อจริงๆก็เคยคิดแต่ว่าเราโอกาสไม่ดีพอละกันครับผมก็คือว่าหาครูที่จะผลักดันขนาดนี้เราก็ไปไม่ถึงครับผมสมัยนู้นใช่ไหมคะอุ้ยเดี๋ยวนี้นี่แถวสุราษฎร์นี่น่าจะมาแรงอยู่นะคะงั้นเลยเนาะหาดใหญ่เงี้ยเดี๋ยวนี้มีครูเจ๋งๆเข้าไปเยอะมากใช่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นของวงการของครูนี่ครับอ่ะแล้วกลายเป็นว่าตัดสินใจไปเรียนต่อสาขาไหนแทนคะเนี่ยอ๋อผมก็เรียนศิลปศาสตร์นะฮะเอกประวัติศาสตร์ครับผมโอ้จริงๆก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับวงการดนตรีเท่าไหร่ฮะเพียงแต่ว่าด้วยความบังเอิญละกันเพราะว่าผมก็ได้ไปทำงานกับอาจารย์เจตนานาควัชระครับผมโอ้ยท่านนี้ก็เป็นระดับปรมาจารย์ที่จริงๆก็ถ้าเกิดว่ามีใครมีโอกาสเนี่ยไปลองย้อนฟังได้ตอนที่มุกมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์เจตนา2ตอนสนุกมากเป็นเรื่องราวแบบชีวิตของอาจารย์ที่อยู่กับดนตรีคลาสสิกเราก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้ใช่ๆก็เป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยฮะของพี่โอด้วยใช่ครับผมหลังจากเรียนจบผมก็ได้ไปทำงานกับอาจารย์อยู่ประมาณ4ปีนะฮะก็ไปช่วยทำงานอะไรคะเป็นช่วยวิจัยครับผมพอดีตอนนั้นอาจารย์ทำเกี่ยวกับโครงการวิจัยศิลปะสาขาต่างๆก็ชื่อโครงการว่าการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัยนะฮะสมัยนั้นการวิจารณ์เหรอใช่ครับผมก็คือจะเน้นเรื่องการวิจารณ์ศิลปะในแขนงต่างๆทั้งเรื่องทัศนศิลป์การละครวรรณศิลป์แล้วก็ดนตรีครับผมผมก็ไปช่วยงานทั่วๆไปแล้วก็ได้มาช่วย เรื่องดนตรีด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็รู้ว่าผมชอบฟังดนตรีนะฮะครับอาจารย์ก็ชวนไปฟังดนตรีสดอะไรพวกนี้ฮะก็ประมาณสักสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งอะไรพวกนี้ฮะโอ้อันนี้คือช่วงหลังจากเรียนจบมาทำงานมาช่วยงานใช่ครับผมค่ะก่อนแอบถามได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นมีโอกาสได้ฟังคอนเสิร์ตสดๆบ้างไหมคะช่วงเรียนนี้ได้ฟังไม่ถึง10ครั้งครับผมไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้ยควรขวายไปหาฟังขนาดนั้นคือเราหรือมันไม่มีค่ะเราไม่รู้มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นอย่างตอนปี1เนี่ยได้ฟังครั้งแรกที่สถาบันเกอเท่นะฮะเป็นดนตรีเป็นคอนเสิร์ตของกีตาร์คลาสสิกพอดีว่าได้ไปรู้จักกับพี่ที่เขาเป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะฮะค่ะครับเขาก็พาไปฟังแล้วก็เปิดโลกมากเพราะเราไม่เคยฟังของจริงมาก่อนเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ฟังเทปมาใช่ครับว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดเลยนะใช่ครับใช่ครับสดๆไม่แน่ใจน้องมุกรู้จักวงอีบิคุสไหมฮะเหมือนเคยได้ยินเลยก็จะเป็นผมจำเป๊ะๆไม่ได้แล้วว่าเขามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะของแชมเบอร์ออเคสตราอะไรทำนองนั้นนะวงขนาดเล็กเลยใช่ครับเขาเชิญมาเล่นที่ธรรมศาสตร์หรือไงที่รังสิตผมก็ได้ไปฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดตามตรงก็คือเราไม่ค่อยรู้แล้วก็ยุคนั้นก็มันไม่ได้มีข่าวสารโซเชียลแบบเดี๋ยวนี้เนาะข่าวสารก็ไม่ได้แบบกระจายกันเยอะขนาดนี้นะฮะก็เห็นอยู่บ้างแต่ว่าบางทีโอกาสไม่อำนวย
ค่ะแต่ว่าก็พอได้มาทำงานกับอาจารย์เจตนาก็โอ้โหอาจารย์พาไปฟังสัปดาห์ละครั้งนี่เยอะมากเลยนะจริงๆผมอาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงจริงๆก็ประมาณสักเดือนละ 2-3 ครั้งก็เยอะอยู่ดีก็เยอะนะฮะสมัยนั้นก็นั่นสิสมัยนั้นมีเยอะมากเลยเหรอคือเอางี้ก่อนจริงๆพี่โอไม่ได้อายุเยอะกว่ามุกเยอะหรอกแต่ว่ามันเพิ่งจะมาบูมเอาจริงๆเมื่อไม่นานนี้เองนะที่คอนเสิร์ตเยอะๆคอนเสิร์ตเยอะๆผมว่าสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเมื่อก่อนถ้าเราจะคุ้นเคยก็แค่ BSO นะฮะBSO เขาก็จะมีวง String Quartet ของเขาเรียก BSQ นะฮะBangkok String Quartet ใช่ฮะจริงๆอาจารย์อ้อมก็มาเล่าเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวเองเคยเล่นอยู่ใช่ใช่ก็คือตอนนั้นก็มีพวกอาจารย์ทัศนานาควัชระลูกชายอาจารย์เจตนานะฮะวนกันอยู่เท่านี้แหละใช่แล้วก็อาจารย์สิริพงษ์อาจารย์อ้อมพรอาจารย์ออฟนะฮะอาจารย์อภิชัยครับผมก็ช่วงนั้นก็จะได้ฟังวงนี้บ่อยเพราะว่าอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์ทัศนาเล่นก็เราก็มีโอกาสได้ดูง่ายหน่อยก็เป็นแบบคุณพ่อไปเชียร์ลูกใช่ใช่ช่วงนั้นเนี่ยค่ะมีเคยเรียนทฤษฎีดนตรีก็จริงแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าตัวเองฟังเพลงพวกนี้แล้วแบบเอนจอยรู้เรื่องไหมคะบางทีเอาพูดตามตรงบางทีถ้ามันใหม่เกินไปเนี่ยเราก็รับไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเราก็อาจจะงงนิดนึงว่าเขาสื่ออะไรกันแน่แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะถ้าเกิดฟังไปเยอะๆเราก็พอจะจับทางได้หรือแม้แต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายอะไรมาเราก็อาจจะจินตนาการของเราเองได้เหมือนกันนะฮะมีเครื่องที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะช่วงนั้นที่ชอบฟังชอบฟังตอนนั้นจริงๆก็ได้ฟังไวโอลินบ่อยเพราะว่าอาจารย์เจตนาเล่นไวโอลินด้วยแล้วก็ผมก็เคยไปเรียนไวโอลินอยู่พักหนึ่งด้วยตอนเรียนธรรมศาสตร์อยู่ครับอ๋อเหรอคะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเท่ากับว่าเคยเรียนอะไรบ้างแล้วนะกีตาร์ทรัมเป็ตครับไวโอลินใช่มีอะไรอีกบ้างนะคะก็แค่นี้ฮะเพราะอย่างอื่นยังไม่เคยเรียนแบบเป็นจริงเป็นจังครับผมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวค่อยๆมา กีตาร์ทรัมเป็ตไวโอลินสามอย่างแล้วนะแล้วไปดูคอนเสิร์ตกับอาจารย์เจตนาเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกแล้วอาจารย์น่าจะมีเรื่องแชร์เยอะไหมใช่ใช่อาจารย์ก็จะพูดถึงทั้งไอเดียของอาจารย์เองแล้วก็อาจจะพูดถึงคีตกวีคนที่เราเพิ่งไปฟังมานะฮะว่าไอเดียเขาในตอนแต่งหรือไอเดียโดยรวมของเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อาจจะพูดถึงนักแสดงผู้บรรเลงในงานนั้นด้วยอะไรพวกนี้ฮะว่าท่านถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าท่านคิดว่าเขามีไอเดียยังไงถึงได้บรรเลงออกมาอย่างนี้มันก็คือเป็นต้นทางของการวิจารณ์นั่นเองก็ที่ช่วยอาจารย์ทำวิจัยก็เป็นเรื่องของการวิจารณ์นั่นเองใช่แล้วครับผมค่ะแล้วก็บังเอิญว่าพออยู่โครงการนี้มันก็น่าจะเรียกว่าเป็นพันธกิจของโครงการด้วยคือนักวิจัยก็ต้องเขียนงานวิจารณ์ของตัวเองขึ้นมาด้วยนะค่ะครับอาจารย์ก็ผลักดันให้พยายามเขียนดูนะฮะก็ตอนนั้นก็เขียนไปได้ประมาณสัก20กว่าชิ้นครับผมอ๋อช่วงนั้นคือช่วงที่ทำงานกับอาจารย์ก็เลยเขียนวิจารณ์อันนี้20กว่าชิ้นนี่คือเป็นวิจารณ์คอนเสิร์ตใช่มั้ยคะมุมไม่แน่ใจว่าถ้ามองมุมนึงคนวิจารณ์คนอาจจะมองนะว่าคนวิจารณ์ต้องเป็นคนที่มีความรู้มากๆเลยในแง่นี้กับอีกมุมนึงก็คือจริงๆใครก็สามารถพูดวิจารณ์ได้คือมันก็คงต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเอ็กซ์เพรสอารมณ์มากกว่าบรรยายถึงอารมณ์ที่เรารู้สึกต่อการบรรเลงนั้นๆครับผมอาจจะมีทั้งเชิงวิชาการด้วยแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทั้งวิชาการทั้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอาจจะไม่ตรงกับที่ผู้บรรเลงก็ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกอย่างนั้นซึ่งเป็นผลจากที่เขาบรรเลงออกมาแล้วเราจับใจความได้อย่างนั้นทำนองนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้ยังมีโอกาสได้เขียนอยู่ไหมคะช่วงก่อนโควิดก็ได้เขียนไปบ้างครับผมแต่ว่าช่วงหลังมานี่ก็อาจจะงานยุ่งนิดนึงยังไม่ค่อยได้กลับเข้าไปงานเขียนเท่าไหร่ครับค่ะมุกถามได้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าปัจจุบันงานส่วนที่ทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างอะคะมันก็คือทำพวกสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะก็
แผ่นพับสคริปต์วิดีโอหรือว่านิทรรศการอะไรพวกนี้หลักๆเป็นพวกนี้ครับผมแต่ก็ยังแบ่งเวลามาให้กับดนตรีได้ใช่ใช่มันก็ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ก็พยายามไปให้ได้มากที่สุดนึกถึงที่คุยกับพี่บอลเจ้าของร้านมาคาโต้เมื่อตอนก่อนหน้าว่าแบบเขาก็พูดเรื่องประมาณว่าคนเราทำงานหาเงินแทบตายมีวันพักอยู่นิดนึงก็เหนื่อยเกินกว่าจะเอาเงินไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นก็มีเวลาและหาความสุขให้ตัวเองดีกว่าอันนี้ของพี่โอก็ดูจะเป็นการฟังเพลงใช่ครับผมก็น่าจะเป็นความสุขเดียวในชีวิตที่หลงเหลืออยู่แล้วบ้างฮะแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังคงติดต่ออยู่กับอาจารย์เจตนาตลอดเลยใช่ไหมคะจะเจอพี่โอมาเป็นแพ็คคู่กับอาจารย์เจตนาบ่อยมากอ๋อครับผมใช่ครับไปดูดนตรีด้วยกันครับผมพี่โอเลือกไหมคะว่าแบบอยากจะฟังอะไรหรือว่ามีก็แบบไปอ๋อจริงๆมันก็มีปัจจัยในการเลือกหลายประการนะฮะมันก็มีทั้งนี่เผื่อแบบว่ามีใครฟังอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ยพี่โอเลือกยังไงนะปัจจัยในการที่เราไปเลือกฟังคอนเสิร์ตสักคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ย มันก็มีทั้งเรื่องความชอบในศิลปินนะศิลปินก็อาจจะเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวเป็นวงดนตรีหรือคอนดักเตอร์หรือแม้แต่นักดนตรีในวงเราก็อาจจะมีความคอนเน็กกับเขาอยู่เป็นความมีความเชื่อมโยงกับเขาอยู่หรือว่าเราชอบศิลปินท่านนี้เช่นง่ายๆออกุสตินเฮดิลิชเนี่ยเขากำลังจะมาเมืองไทยนักไวโอลินที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าเป็นแบบว่ามาแรงที่สุดมาแรงที่สุดในโลกเลยในวงการดนตรีคลาสสิกนะฮะคนก็สนใจมากแล้วก็ประมาณว่าบัตรก็ขายได้เร็วพอสมควรเลยฮะมุกแบบแทบไม่เคยเจอเลยนะพูดจริงๆว่าที่แบบเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วแบบปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหายไปแบบใช่ใช่เราจะนึกถึงคอนเสิร์ตเกาหลีมากกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างคลาสสิกเนี่ยที่เคยเจอจริงๆนะก็อย่างตอนนักเปียโนคริสเตนซิมเมอร์มันมาอันนั้นก็จะแบบมีคนสนใจเยอะบัตรออกเร็วอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งอันนี้เผื่อใครฟังอยู่แล้วสนใจเพราะว่าเขาจะมามิถุนายนใช่ครับผมของงาน International Music and Dance Festival ใช่ครับผมมุกก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนที่เราก็ตามเขามาใช่ไหมมุกว่านักไวโอลินแทบจะทุกคนคือกรีดเขาอะใช้คำว่ากรีดเหมือนเราติ่งเกาหลีอะอันนี้คือมุกก็ติ่งในฐานะที่เราเคยเรียนไวโอลินมาโอ้ถ้านักดนตรีนักไวโอลินขนาดนี้มาเมืองไทยนี่โอ้พลาดไม่ได้เด็ดขาดอะไรเงี้ยฮะมันก็มีปัจจัยด้านศิลปินวงดนตรีเช่นง่ายๆอย่างสมมติวงเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกเพิ่งมาเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนั้นก็คนตื่นเต้นกันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมนั้นก็บัดไปเร็วมากใช่ฟีลเหมือน BTS มาไทยอ่ะใช่ใช่ Blackpink ใช่สำหรับพวกเราในวงการเบอร์ลินฟีลเนี่ยแหละค่ะครับใช่ครับก็นั่นก็ปัจจัยหนึ่งปัจจัยศิลปินนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าไงดีอิมแพคคนได้ง่ายค่ะถัดมาก็จะเป็นพวกโปรแกรมเพลงของพวกคีย์ตรกวีต่างๆหรือบทเพลงต่างๆที่ถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องตัดสินใจได้ง่ายว่าเพลงนี้เราชอบนะเราเคยฟังบ่อยหรือว่าเราอยากฟังที่มันแตกต่างจากที่เราเคยฟังหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เช่นง่ายๆที่เจอบ่อยๆก็คือเบโธเฟนของสมมติซิมโฟนีวง Royal Bangkok Symphony เล่นหรือว่าวง Thailand Philharmonic เล่นเราก็โอเคเขาเล่นบทเดียวกันเราก็อยากลองฟังว่าเอ๊ะเขาสองวงนี้เขาเล่นต่างกันยังไงไม่ใช่ว่าแบบเพลงเดิมแล้วมันจะน่าเบื่อนะเพราะมันไม่เหมือนเดิมทุกครั้งมีการตีความใหม่ตลอดเนี่ย RBSO เล่นสมมติอะไรเดียวเบโธเฟนซิมโฟนีเบอร์5เบอร์7เนี่ยครับบุ๊กน่าจะเล่นมาเป็น10รอบแล้วในชีวิตแต่ก็ทุกครั้งที่เล่นมันต่างกันหมดเลยอ่ะใช่มันก็มีความสดใหม่จากหรือคอนดักเตอร์ใช่ผู้อำนวยเพลงเปลี่ยนก็โอ้โหการตีความเปลี่ยนทันทีใช่ครับใช่แปลว่าคนฟังเองก็รู้สึกได้ใช่ชัดเจนก็เลยเป็นประเด็นใช่ใช่นั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในมุมมองที่ในปัจจัยที่ค่อนข้างลึกลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเครื่องดนตรีที่มาเล่นเช่นสมมติ
งานนี้มีเปียโนคอนแชร์โตเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราพูดตามตรงถ้าเกิดเราไม่ค่อยสนใจเปียโนเราก็อาจจะไม่ค่อยจะไปดูดีไหมอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าเราฟังบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าเปียโนคอนแชร์โตนี่มันก็สนุกเพลิดเพลินดีนะมันคือการประชันระหว่างเปียโนกับวงออเคสตราอะไรพวกนี้มันก็หรือว่าคอนแชร์โตของเครื่องดนตรีอื่นๆแปลกๆเช่นบาสูนเงี้ย oh. มีนักบาสูนมาจากเยอรมันมาเล่นเงี้ยเราก็จะอยากดูแหละใช่บางทีก็นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนอยากไปดูแล้วก็ที่เราจะรู้สึกบ่อยก็คือพวกสถานที่ที่จัดงานอะไรพวกนี้อ๋อสถานที่ก็มีผลนะใช่ฮอลล์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าผมอยู่รามอินทราเงี้ยอยู่แบบซีกตะวันออกของกรุงเทพไกลมากรถติดแต่ว่าถ้าเย็นวันนั้นเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตอะไรดีๆสักอันหนึ่งที่มหิดลศาลายาเนี่ยโอ้โหผมต้องขับรถรวมๆ50 กิโลอ่ะแทบเรียกว่าไงดีแทบจะต้องลางานไปฟังอ่ะแบบว่าเลิกงานเร็วหน่อยนะใช่ไม่งั้นนี่โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะว่าสมมติถ้าเกิดคนไม่มีเวลาหรือว่าข้อจำกัดด้านเวลามีประมาณหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องพลาดคอนเสิร์ตไปบางครั้งเหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นปัจจัยที่เรื่องเวลาอีกสมมติหนักหนาสาหัสกับกรุงเทพนะใช่ใช่เรื่องเวลาช่วงหลังเนี่ย RBSO ก็เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมฮะตอนทุ่มครึ่งเล่นทุ่มครึ่งเนี่ยก็อาจจะไปได้ง่ายหน่อยแล้วเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะเล่น2 ทุ่มด้วยใช่ค่ะมันก็ยิ่งเล่นง่ายไปง่ายแต่ว่าก็อาจจะดึกนึงไปหลายๆท่านก็บอกว่าดึกไปใช่ครับผมจริงๆก็ทุ่มครึ่งก็ถือว่าน่าจะประมาณโอเคประมาณเข้าเย็นเสร็จแล้วก็มาได้ครับผมแต่ว่าก็ถ้าใครอยู่ไกลก็ลำบากนิดนึงเพราะตรงนั้นก็ใจกลางเมืองมากแล้วก็รถติดรถติดพอสมควรก็ต้องพึ่งรถใต้ดินรถใต้ดินอันนั้นก็เสี่ยงชีวิตนิดนึงนึกถึงที่อาจารย์เจตนาเล่าทุกครั้งเลยเวลาท่านพูดเรื่องการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยว่าจริงๆแล้วมันเดินต่ออีกเป็นกิโลหนึ่งได้ฮะที่ต้องข้ามถนนในที่หัวโค้งที่มันข้ามยากมากเร็วมืดก็มืดใช่ก็น่าสงสารท่านนะเพราะว่าท่านก็บอกว่าอยากมาดูคอนเสิร์ตแต่ว่าเสี่ยงชีวิตเหลือเกินเลยทำให้พลาดไปหลายครั้งใช่ครับผมก็มีพี่โอต้องบางทีเห็นใช่ขับรถไปรับอาจารย์ใช่ต้องไปรับไปส่งอาจารย์โอ้โหช่วยอำนวยความสะดวกท่านหน่อยเพราะท่านก็ยังอยากฟังแหละเนาะใช่ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งผมว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องราคาครับผมโอ้ราคามันถูกหรือมันแพงคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าเทียบกับทั่วๆไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แพงมาก500 บาท700 บาทพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่า500 บาท700 บาทของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคอนเสิร์ตบางลักษณะเหมือนกันที่ฟรีเลยเช่นของมหาลัยหรือของสถาบันการศึกษาหรือว่าองค์กรที่เขาทำเรื่องศิลปวัฒนธรรมโดยไม่หวังผลกำไรอย่างเช่นกทม.อะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตฟรีไปเลยก็มันก็เป็นมองว่าเป็นวงที่ทำงานบริการประชาชนแล้วกันใช่บริการสังคมอะไรเงี้ยฮะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองที่ตัดสินยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอเดียเรื่องการให้คุณค่าของคอนเสิร์ตด้วยครับไม่ใช่ว่าฟรีแล้วแบบไปก็ได้ไม่ไปก็ได้รู้สึกว่ามันเหมือนของไม่มีคุณค่าไม่ต้องเสียเงินอะไรเงี้ยครับมันก็พูดยากจริงๆผมก็ไปมาทุกประเภทผมก็ไปทุกประเภททั้งเสียเงินไม่เสียเงินเนี่ยมองว่าแบบเสียเงินเองก็ถ้ามองว่าดนตรีมันมีคุณค่าของมันงานศิลปะพวกนี้มันก็ผ่านมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้แสดงนักดนตรีก็ต้องกินต้องใช้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องก็เท่าไหร่แล้วใช่ครับผมก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะต้องเสียเงินกันบ้างใช่ครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนวงการใช่ครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆอย่างวงออเคสตราวงนึงเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยค่าบัตรนะใช่ๆต้องอยู่ด้วยสปอนเซอร์เงินสนับสนุนจากองค์กรนู้นนี้ภาครัฐไม่งั้นน่ะโหยค่าบัตรเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้ยินมาบอกว่าต่อให้ขายบัตรหมดทุกใบทั้งฮอล์อ่ะ
ก็แค่ 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ1คอนเสิร์ตเองนะยังแบบไม่ได้ใกล้กับคำว่าคืนทุนเลยใช่มันก็ใครพูดตามตรงว่าใครจะเข้าวงการนี้ก็อุทิศกายอุทิศใจพอสมควรเลยนะฮะก็คือพี่โอก็อุทิศเรียบร้อยแล้ว นี่อุทิศแรงในการไปฟังครับผมก็สนับสนุนเป็นการสนับสนุนไปอีกทางนึงครับมุกขอย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันว่าหลังตอนนั้นทำงานกับจันเจตนาได้มาเขียนงานวิจารณ์แล้วแล้วเอาจริงๆคืออยากจะพูดถึงว่าอยู่ดีๆมาเรียนดนตรีเพิ่มได้ยังไงดูแบบเอ๊ะเห็นเหมือนน่าจะเรียนละหลายเครื่องอยู่นะก็ก่อนมาเรียนกับน้องมุกนี่ก็ไปเรียนคลาริเนตมาประมาณหนึ่งครับผมทำไมถึงอยู่ดีๆตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีทั้งๆที่ถ้ามองว่าก็เราก็ทำงานประจำในสาขาอื่นแล้วก็จะเห็นบ่อยๆก็คือเขาเริ่มเล่นดนตรีกันช่วงเด็กๆใช่ใช่ใช่มันเหมือนเรียกว่าไงดีเหมือนเติมฝันวัยเด็กละกันฮะคือตอนเด็กเราก็สนใจพวกนี้แต่ว่าเราไม่มีโอกาสเราก็อยากเรียนอยากหาความรู้เพราะว่ายิ่งไปเรียนเนี่ยเราก็ได้เรียนได้รู้สิ่งที่ไม่รู้มากขึ้นได้ฟังดนตรีลึกซึ้งขึ้นนะฮะเช่นสมมุติว่าเราชอบซิมโฟนีแต่ว่าเราก็ฟังไปเรื่อยๆแต่พอเราได้ไปเรียนเครื่องดนตรีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางท่อนบางประโยคที่มีเครื่องดนตรีที่เราเล่นเราสนใจเนี่ยเขาเปล่งเสียงที่ไพเราะออกมาเช่นอะไรนะไวโอลินคอนแชร์โตของบรามส์เงี้ยเป็นไวโอลินคอนแชร์โตก็จริงนะแต่ว่าท่อนโซโล่ของโอโบที่เพราะมากเลยยาวมาก2นาทีกว่ามั้งเปิดมาก่อนไวโอลินด้วยนะท่อนช้าโอ้โหพอเราไปเรียนเครื่องดนตรีเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับดนตรีมากขึ้นเพราะเราพูดตามตรงก็คือเห็นความยากลำบากในการเล่นของมันเราก็เลยซาบซึ้งมากขึ้นอะไรทั้งนั้นครับผมได้สัมผัสเองแล้วว่ามันไม่ง่ายกว่าจะเล่นให้พอๆแบบนั้นได้เนี่ยโอ้โหมันผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแหละใช่ครับผมแล้วทำไมถึงต้องเป็นคลาริเนตทำไมถึงเป็นโอโบคือเรียกว่าไงดีก็เราชอบเสียงนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ได้หาเรียนง่ายๆคลาริเนตอาจจะหาเรียนไม่ยากเพราะวงโยมีทุกวงแต่ว่าโอโบนี่โหไม่รู้จะหาเรียนจากไหนเนี่ยผมด้วยความบังเอิญจริงๆเลยคือไปตอนนั้นมาได้ไงนะมูยังจำไม่ได้เลยตอนนั้นอาจารย์ดำริให้ยืมอาจารย์ดำริบรรณวิทยากิจนักโอโบครับผมให้ยืมเครื่องดนตรีมาลองเล่นครับอีท่าไหนทำไมถึงไปได้เครื่องมาง่ายๆขนาดนั้นก็ไปบอกอาจารย์ว่าผมสนใจโอโบครับผมแต่ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกอาจารย์จะค่อนข้างยุ่งก็สอนให้ไม่ไหวแต่ว่าก็เลยบอกว่าลองไปหาครูเรียนดูละกันครับผมแล้วก็แต่ยืมเครื่องผมก่อนได้ใช่ฮะก็เลยตอนนั้นก็มีคนแนะนำมาให้มาเรียนกับน้องมุกครับผมอุ้ยตอนนั้นมุกยังเพิ่งน่าจะ25ตอนนั้น ตอนนั้นเพิ่งเหมือนกับเพิ่งจบป.ตรีเล่นกลับมาเล่น BSO ใหม่ๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจบป.ตรีแล้วก็ช่วงที่ก่อนจะไปเรียนต่อป.โทที่เยอรมันเป็นยังไงคะพอได้เรียนดนตรีจริงๆแล้วยากเหมือนกันนะครับเห็นในความอุตสาหะของนักดนตรีทุกคนไม่เราประเด็นคือความยากอีกอย่างหนึ่งที่มุกมองว่าจริงๆไม่ใช่แค่พี่โอคนเดียวแต่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านคือการหาเวลาซ้อมใช่ฮะใช่ทุกวันนี้ผมกลับมาเรียนไวโอลินใหม่นะฮะอ๋อนี่กลับมาอีกรอบนึงนะคะไวโอลินครับเพราะตอนนั้นพูดตามตรงก็โอกาสไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีเวลากลับมาบ้างแต่ว่าเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ถึงกับซ้อมแบบมากขนาดที่ครูพอใจเลยครับน้องนะครับผมเป็นเรื่องปกติที่คุณครูคาดหวังว่าเด็กๆจะซ้อมมานะคะก็โชคดีครูของผมนะน้องฝนภารดีตรีรัตน์นะฮะก็ค่อนข้างเป็นครูที่ค่อนข้างใจดีและใจเย็นนะโอ้โหต้องเลือกคุณครูนะใช่ฮะใครสนใจจะเรียนดนตรีเนี่ยผมว่าต้องคุยกับครูก่อนนะฮะว่าความคาดหวังของเรากับของครูเนี่ยแมทช์กันไหมพอดีกันไหมเพราะว่าครูบางท่านเขาก็อาจจะค่อนข้างเข้มข้นจริงจังนะฮะบางทีสอนเพื่อให้เป็น
นักดนตรีอาชีพเลยหรือว่าเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นมือสมัครเล่นชั้นดีระดับสูงได้อะไรทำนองนี้หรือว่าแบบอย่างสมมติอ่ะถ้ามองว่าอย่างพี่โออาจจะเล่นเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงผ่อนคลายงานอดิเรกใช่ครับแต่ว่าครูบางท่านเขาอาจจะมีความคาดหวังกับลูกศิษย์ของเขาสูงพอสมควรอาจจะต้องเคลียร์กันตั้งแต่ต้นก่อนเพื่อจะได้ไม่ผิดใจกันว่างั้นค่ะครับผมงั้นจริงๆเราก็ดูเป็นอะไรที่เป็นไปได้เลยสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานที่จะเวลาว่างๆมาเรียนดนตรีเพื่อความบันเทิงใจใช่ครับก็อย่างน้องฝนก็เคยเล่าว่ามีลูกศิษย์แก่กว่าผมอีกก็มีเหมือนกันเขาก็ไม่มีเวลาซ้อมมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมาเล่นครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกเพลิดเพลินก็ไปเรื่อยๆทีละนิดครับผมซึ่งมาช้าเร็วเนี่ยมันแล้วแต่เวลาซ้อมของแต่ละท่านจริงๆบางคนถ้ามีเวลาเยอะหน่อยท่านก็ไปได้เร็วนะฮะค่ะพวกโดยเฉพาะพวกเครื่องที่ค่อนข้างไม่ต้องใช้อะไรทักษะทางโสตประสาทมากเช่นเปียโนอะไรพวกนี้ก็จะไปได้เร็วพวกผู้ใหญ่เขาก็ชอบเรียนกันเยอะน้องมูว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายตรงที่คีย์บอร์ดเอ่ยเปียโนไฟฟ้าเอ่ยเนี่ยมันก็ราคาจับต้องได้แล้วก็ประหยัดพื้นที่เดี๋ยวนี้พอเป็นไฟฟ้าใส่หูฟังซ้อมได้เลยสะดวกมากใช่ครับผมว่าก็เป็นหนทางที่ดีสำหรับใครที่อาจจะสนใจอยากจะเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกใช่ครับโอโบอาจจะยากหน่อย แต่ก็มีอ่านเนี่ยเห็นไหมอย่างพี่โอแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีผู้ใหญ่อีกท่านนึงเคยมาเรียนเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมุกก็มองว่าตัวเองน่าจะยังเด็กเกินไปที่จะสอนแล้วเราก็มุ่งมั่นอย่างที่พี่โอบอกว่าอยากจะให้คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเก่งเล่นได้พัฒนาทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยพอตอนนี้โตขึ้นมาสอนเยอะขึ้นเจอเด็กตั้งแต่6ขวบครึ่งมาเล่นโอโบมุกคือโอ้โหโอเคเข้าใจแล้วว่าการเป็นครูนี่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงๆต้องแบบว่าปรับตัวเยอะมากใช่ต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นด้วยแต่สนุกสนุกครับผมค่ะก็ได้เรียนดนตรีได้ฟังดนตรีมาโดยตลอดเลยหลาย10ปีว่างี้ได้ไหม20ปี20ปีครับผมเป็นยังไงบ้างคะ20ปีจากสมัยก่อน20ปีที่แล้วที่บอกว่าโอ้ยคอนเสิร์ตก็น้อยหาฟังยากมาจนถึงปัจจุบันมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคะอ๋อที่แน่ๆเลยเนี่ยผมว่าคุณภาพนักดนตรีเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยอย่างแล้วก็วงดนตรีมีเยอะขึ้นแล้วก็นักดนตรีเนี่ยก็จะมีโอกาสไปอยู่ในวงต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าพูดตามตรงว่าอาจจะไม่เพียงวงที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับนักดนตรีที่ผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะเพราะว่าเรามีมหาลัยดนตรีเยอะขึ้นมีคณะดนตรีมากแต่ว่าตลาดรองรับที่เป็นวงอะไรพวกนี้มันยังโตไม่ทันครับผมพวกครูพวกนี้ก็จะกลายเป็นไอ้พวกนักดนตรีพวกนี้ก็จะกลายเป็นครูไปครูตามโรงเรียนหรือตามที่ต่างๆที่เขาอาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นเช่นเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็อาจจะกลับไปสอนที่ต่างจังหวัดอะไรพวกนั้นนะฮะเหมือนที่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่สุราษฎร์หาดใหญ่เนี่ยนะมากันเต็มเลยนะคะคุณครูเชียงรายคึกคักมากใช่ใช่อันนี้แบบโหน่าสนใจนะเชียงรายเชียงใหม่ยะลาเองก็มาแรงนะยะลามันก็มีวงเยาวชนของเขาซึ่งน่าสนับสนุนมากค่ะแล้วก็พวกทางอีสานพวกอะไรนะมหาสารคามนี่ก็สารคามขอนแก่นใช่ขอนแก่นอุดรพวกนี้เขาก็เริ่มทำวงอะไรเยอะขึ้นครับผมสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมไม่เคยได้ยินเลยเขาอาจจะเรียกว่าไงเดี๋ยวด้วยความที่สมัยก่อนอาจจะไม่โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะขนาดนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทราบข่าวจากทางโน้นแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เห็นว่าของตามต่างจังหวัดเขาก็กิจกรรมเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพนี้ถ้าพูดตามตรงคือจิ้มไปวันไหนก็อาจจะเจอดนตรีคลาสสิกได้ทุกวันเลยในทำนองนั้นวันเดียวมีหลายงานเลือกไม่ถูกด้วยนะใช่ใช่เคยเจอ3งานซ้อนกันไปแต่ไปดูได้ทันทุกงานนะเฮ้ยทำยังไงเนี่ยมีเล่าหน่อยค่ะตัวงานไหนคะเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งไปที่มหิดล
ครับผมสารยาสารยาแล้วก็โอ้โหแต่เขาเล่นบ่าย Thailand Field Harmonic เหรอคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวงเยาวชนนะฮะค่ะเขาเล่นบ่ายแล้วเราก็รีบบึ่งมาต่อที่สถาบันเกอเทประมาณตรงสาทรใช่ประมาณสัก4-5โมงอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะสามารถต่อไปอีกงานหนึ่งได้ค่ำๆหน่อยใช่ฮะแบบนึกภาพค่ำมาต่อศูนย์วัฒนธรรมนี่ขับรถแบบว่าข้ามเมืองก็เหนื่อยหน่อยถ้าไม่มีรถนี้หมดสิทธิ์ครับผมครับต้องรถไปติดด้วยนะอ้าวใช่ๆๆไม่งั้นนี่ถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์ยังพอลุ้นวันเสาร์นี้แถวสารยานี่รถติดมากเลยอ๋อแต่อยู่นี่นี่ติดทุกวันนะติดทุกวันแต่ว่าเสาร์นี่จะหนักเป็นพิเศษครับเหมือนคนพยายามออกนอกเมืองออกนอกบ้านเขาผมเข้าใจว่าเขาคงเหงาจากโควิดอะเลยอยากเที่ยวครับผมเราเมื่อสักครู่บอกมีในเรื่องของคุณภาพของผู้เล่นที่ก็ดีขึ้นใช่ครับคือว่าถ้าจะบอกว่าคุณภาพผู้เล่นดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะมาจากการศึกษาที่ดีนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นว่ามหาลัยที่สอนดนตรีเนี่ยมีไม่กี่แห่งอาจจะเนมชื่ออาจจะไม่หมดแต่ว่าเท่าที่คุ้นเคยก็จุฬาเกษตรมศวศิลปากรศิลปากรนี่ก็เพิ่ง20ปีนะฮะอ้าวเหรออุ๊ยนึกว่านานกว่านั้นสักประมาณปี42 43 20กว่าปีเองฮะครับผมแล้วก็จะค่อยๆมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมรังสิตก็เพิ่งฉลองครบรอบอะไรไปใช่ไหมฮะ20ปี20ปีเหมือนกันเลยใช่ก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานี่ก็น้องใหม่เลยน้องใหม่ใช่ครับแต่ว่าก็ผลิตนักดนตรีออกมาได้เยอะพอสมควรเลยนะค่ะนอกเหนือจากการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนักดนตรีหลายท่านก็ได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยน้องมุกก็ไปเรียนที่เยอรมันมาหลายคนก็ไปเรียนตามเยอรมันออสเตรียเนเธอร์แลนด์เบลเยียมอะไรพวกนี้เยอะมากเลยพวกนี้ก็เป็นกลับมาเป็นกำลังสำคัญของวงการอีกทั้งเป็นครูบ้างเป็นนักดนตรีเป็นก็แล้วแต่เป็นผู้แสดงเดี่ยวสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนฟังอีกมหาศาลเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงคุณภาพนักดนตรีที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราในฐานะคนฟังคือสามารถได้ยินเลยเหรอคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราฟังสตริงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบาดหูเพราะว่าเสียงมันไม่เรียบเนียนกันเป็นเนื้อเดียวกันนะเวลาเขาเล่นร่วมกันเนี่ยมันจับมันพูดตามตรงคือมันก็รู้สึกได้ง่ายพอสมควรนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาการอย่างนั้นมันหายไปเยอะมากแม้แต่วงระดับเยาวชนหน่อยเนี่ยเมื่อก่อนนี้โอ้โหฟังแทบไม่ได้เลยไอ้นี่อาจจะดูเวอร์ไปแต่ว่าถ้าใครเรียนมามันก็จะรู้สึกว่าถ้าเสียงสตริงกัดกันนี่มันบาดหูจริงๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟังแล้วก็เรียบเนียนขึ้นทั้งไม่ว่าจะวงระดับเยาวชนหน่อยเขาก็เล่นได้ดีมากขึ้นเหมือนพื้นฐานเขาดีมาตั้งแต่ต้นการเขาได้เล่นได้เรียนรวมวงมาตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เขามีประสบการณ์แล้วก็เล่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีดีขนาดนี้อาจจะยังไม่รู้ด้วยเนาะตอนนั้นว่าจริงๆแล้ววิธีการเล่นด้วยกันหรือว่าลักษณะของเสียงที่ออกมาควรจะเป็นแบบไหนยังไงพอเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดมากขึ้นใช่ใช่ก็เลยดีขึ้นไปด้วยเราก็ก็มาจากการศึกษาที่ดีขึ้นนะฮะครับเดี๋ยวนี้การศึกษานี้ก็ YouTube ก็มีนะใช่ใช่ใช่มีครบเลยครับค่ะมันก็มีทั้งครูจริงครูไซเบอร์อะไรมีครูไซเบอร์ครับผมมีหลากหลายครับผมค่ะแล้วก็ที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะเรื่องของความหลากหลายในการแสดงดนตรีนะฮะ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราที่ได้ฟังบ่อยๆมันก็อาจจะเป็นออเคสตราแล้วก็แชมเบอร์แบบสตริงควอเตตหรือว่าเปียโนไวโอลินอะไรพวกนี้ซึ่งอาจจะได้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่านักดนตรีมีอยู่ประมาณนั้นค่ะพอพูดตามตรงก็คือพอนักดนตรีพัฒนาขึ้นเขาก็อยากหาเวทีให้เล่นให้ตัวเองเล่นมากขึ้นเขาก็มีการนำเสนอความแปลกใหม่ของการเล่นดนตรีหรือการโปรแกรมต่างๆของเขามากขึ้นที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ย 4-5 ปีหลังเนี่ยก็คือพวกเพลง
ภาพยนตร์เพลงอนิเมะเพลงการ์ตูนอะไรพวกนี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีแน่นอนอาจจะมีมาจากพวกอะไรบรอดเวย์บ้างหรือว่าอะไรพวกนั้นบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็พวกการผสมวงเนี่ยก็หลากหลายขึ้นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะโอกาสได้ฟังพวกวูดวินควินเต็ดเนี่ยน้อยมากคือที่เป็นเครื่องเป่าลมไม้มารวมกัน5คนอย่างงี้คือไม่มีนะใช่ฮะเมื่อก่อนแบบปีๆนึงอาจจะมีสักครั้งนึงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็เห็นโอ้ทั้งวงสวัสดีวูดวินควินเต็ดวงสยามวินแล้วก็ตามมหาวิทยาลัยน่าจะเยอะใช่พวกที่รวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะแล้วก็พวกวงที่เป็นวงวินแบนด์อย่างที่เขาเพิ่งเล่นไปล่าสุดก็อย่างวงมิเลียนวินฟิลฮาร์โมนิกใช่ไหมค่ะซึ่งก็เป็นการรวมของพวกนักดนตรีเครื่องเป่าระดับแบบท็อปของประเทศนะฮะอันนี้ก็แต่ก่อนไม่มีมีแต่วงระดับมัธยมไม่ก็อย่างมากก็มหาวิทยาลัยอ่ะวงวินใช่แล้วมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สาธารณะอย่างทุกวันนี้เขาก็อาจจะเล่นแค่ในกลุ่มของเขาที่เราเข้าไม่ถึงอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้อย่างพวกของมหิดลของเกษตรของศิลปากรเนี่ยเขาก็มีวงเครื่องเป่าของเขาแล้วก็สับเขาเรียกเขาก็พยายามเผยแพร่ให้มันสู่สาธารณะมากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสฟังมากขึ้นใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่วงวินอย่างเดียววงที่เป็นวงฟูลออเคสตราระดับมหาลัยก็มีมากขึ้นนะฮะอย่างเจ้าเก่านี่ก็วง CU Symphony เนี่ยเขาก็อยู่มานานแล้วก็เขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนี่ก็30กว่าปีป่ะคะใช่ฮะ CU Sim แล้วก็จะมีวงของที่เขารวมกันก็คือวงของศิลปากรนะฮะที่จะรวมของพวกสตริงของพวกวินรวมเป็นออเคสตรานะฮะของมหิดลแล้วก็ของสถาบันดนตรีกาลยานะฮะเขาก็สร้างเวทีให้มีพื้นที่ได้เล่นได้เผยแพร่ความอยากเล่นดนตรีของเขาสู่สาธารณะหรือตัวอย่างที่น่าสนใจนี้ผมในฐานะศิษย์เก่านี้ภูมิใจเสนอก็คือวง TU Symphony Orchestra นะของวงใช่ของธรรมศาสตร์ครับผมซึ่งเขาไม่มีคณะดนตรีนะแต่เขาก็พยายามทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็อาจจะหาพันธมิตรมาร่วมเล่นด้วยเพื่อให้เกิดกิจกรรมดนตรีที่นั่นแหละจะลงใจจะลงสังคมได้อะไรทำนองเนี้ยในมหาลัยธรรมศาสตร์นี่มุกเคยไปเล่นด้วยตั้งแต่มุกยังอยู่ม.6 มั้งมีมานานแล้วนะใช่ครับผมทั้งที่ไม่มีคณะดนตรีแล้วมุกก็เคยคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีมั้งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีนะแต่ว่ามีคนมาเล่นเรื่อยๆเลยมีคนอยากจะเข้าวงกันน่าสนใจเขาก็พยายามนำเสนอแค่ไรความหลากหลายของบทเพลงอะไรมากขึ้นนะฮะเห็นมีเพลงรู้สึกเป็นการ์ตูนดิสนีย์ไปนะคะใช่ใช่เจ๋งดีครับแล้วมันทำให้แบบตัวดนตรีเองก็มีอยู่ในหลายพื้นที่หลายพื้นที่มุกเกือบใช้คำว่าภูมิภาคแต่ลืมไปว่าจริงๆมันก็กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลใช่ฮะมันดูใหญ่มากเลยนะแต่ว่าก็นี่ไงมีทั้งที่ศาลายานครปฐมเนาะมีรังสิตเลยข้างบนนู้นใช่ในตัวกรุงเทพเองก็มีมากมายไปหมดครับเรื่องเล่านักดนตรีสำหรับคอนเสิร์ตที่ผมประทับใจที่สุดเท่าที่เคยฟังต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยไปฟังคอนเสิร์ตในต่างประเทศมาก่อนนะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะครับอันที่ถือว่าประทับใจที่สุดที่นึกออกเร็วๆนะฮะคือเพลง Symphony Concertante for Violin and Viola ของโมซาร์ทซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวไวโอลินวิโอลากับวงออเคสตรานะฮะค่ะซึ่งแปลกมากวงที่เล่นวันนั้นคือวงดุริยางราชนาวีกับนักดนตรีบางส่วนมาจากเกาหลีนะฮะก็คือวงซังร็อกออเคสตรานะฮะโอ้ส่วนผู้บรรเลงเดี่ยวก็เป็นนักไวโอลินหัวหน้าวงของคนเกาหลีนะฮะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มวิโอลาเป็นชาวไต้หวันนะฮะค่ะซึ่งเอาพูดตามตรงผม
ังเพลงนี้บ่อยหลายครั้งแล้วก็ทั้งของจริงทั้งแผ่นเสียงอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพ้องกันของอารมณ์ความรู้สึกของโมซาร์ทของทั้งผู้บรรเลงเดี่ยวของทั้งคอนดักเตอร์และของคนฟังคือผมเองนะฮะรู้สึกว่ามันมาแมทกันทุกอย่างเลยลงตัวลงตัวหมดทุกอย่างเลยแม้ว่าเอาพูดตามตรงวงก็ไม่ได้ว่าสุดยอดแบบที่สุดแบบอาทิติไม่ได้อะไรพวกนี้เขาก็ยังมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันได้ถึงขีดสุดของของเขาแล้วก็มันมาพ้องกับใจเราพอดีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแปลกทำไมไม่เป็นวงเบอร์ลินหรือวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกจะเป็นวงดุริยางค์ราชนาวีกับเกาหลีใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์จริงๆนะว่าแบบต้องไปสัมผัสของจริงเท่านั้นของนี้ซีดีมันก็เป็นสิ่งที่เขาอัดมาครั้งเดียวบางทีมีตัดแต่งด้วยแต่ว่าไอ้อย่างนี้มันไม่มีการตัดแต่งมันก็เป็นสิ่งที่กระทบใจเรานะเวลานั้นๆเลยครับผมอันนี้เป็นความประทับใจที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงครับผมผมว่าอีกอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องของคนฟังนะฮะคนฟังเพิ่มขึ้นใช้คำนี้ได้หรือเปล่าคิดว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเรียกว่าคุณภาพค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นคุณภาพของผู้ฟังในที่นี้นี่หมายถึงยังไงคะคุณภาพผมเข้าใจผมในมุมมองผมนะผมว่าเขาน่าจะหมายถึงการฟังอะไรที่มันเข้มข้นลึกซึ้งแล้วก็ไม่ตลาดใช้คำว่ามีความรู้มากขึ้นอย่างนี้หรอหรือว่าเปิดใจอาจจะเป็นสเต็ปแรกของมือใหม่แต่ว่าถ้าเป็นขาประจำเนี่ยเขาจะฟังเพลงที่รู้สึกว่าเพลงที่ไม่คุ้นเคยเพลงที่ยากหรือว่าฟังแล้วรู้ได้ว่าเล่นดีไม่ดีครับก็คือใช้คำว่าไงดีมีประสบการณ์การฟังมากขึ้นด้วยใช่ใช่ก็คือประมาณว่ายิ่งฟังมากๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเขาจะได้รู้ว่าเสียงที่ดีเป็นยังไงบางทีเขาไปเจอเสียงที่ไม่ดีเขาก็อาจจะโอเคเรารู้แล้วว่าเสียงที่ไม่ดีเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะทดไว้ในใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะบอกนักดนตรีได้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องบอกนักดนตรีด้วยว่าผู้ฟังเดี๋ยวนี้ก็เขาฟังลึกนะฮะอย่าคิดว่าอะไรก็ได้กับไอ้ผู้ฟังพวกนี้อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้คนฟังเขาฟังอ่องนะใช่ฮะพี่มูถามหน่อยว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องแปลกดีจริงๆตอนของพี่บอลมาคาโต้ออกไปก่อนแล้วสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ว่าวันอัดเนี่ยมาอัดวันเดียวกันแล้วก็เมื่อกี้นี้เจอกันแล้วพี่บอลเนี่ยถามพี่โอว่าตอนนี้ยังสอนอยู่ไหม แล้วก็คือแบบว่าเหมือนเขาเข้าใจว่าพี่โอเป็นเหมือนบุคลากรคนหนึ่งในวงการดนตรีคลาสสิกไปแล้วเนื่องจากว่าโอ้โหเจอกันบ่อยแล้วก็พี่โอก็รู้จักคนในวงการมากมายไปหมดเลยไปรู้จักได้ยังไงแบบว่าเนี่ยงงนะอันนี้จะเรียกว่าไงดีมันก็เป็นเรื่องของเราก็อยากคุยกับเขาอะฮะเราก็อยากแลกเปลี่ยนความคิดกับนักดนตรีครับผมเราก็เรารู้สึกอย่างนี้นะเราก็อยากบอกเขาบ้างหรือว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็อยากถามเขา อยากแลกเปลี่ยนกันอะไรน้องๆเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่บางทีคนมาฟังแล้วอาจจะยังแบบไม่ได้มีโอกาสมาคุยกับนักดนตรีมากแต่แค่จะบอกว่าสามารถนะใช่ฮะใช่นักดนตรีใจดีน่ารักทุกคนจบคอนเสิร์ตก็คือเนี่ยแหละเจอกันคุยกันว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนยังไงใช่ฮะก็พูดได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิจารณ์อันนี้ก็เป็นการวิจารณ์ในเชิงมุขปาฐะละกันมุขปาฐะใช่ค่ะก็ดีนะเพราะว่าการวิจารณ์มันก็มาคู่กับการพัฒนาอยู่แล้วอะวิจารณ์เพื่อพัฒนาเพื่อก่อครับก็คือเพื่อให้นักดนตรีรู้สึกว่ามีฟีดแบ็กจากผู้ฟังไม่ใช่ว่านักดนตรีเป่าให้ที่นั่งว่างๆฟังแต่นี่คือคนก็มีฟีดแบ็กกลับมานักดนตรีก็ได้รู้ว่าอ๋อบางทีเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีเราอาจจะต้องขับไปคิดอีกว่าครั้งต่อไปเราจะเล่นยังไงดีจริงอันนี้มุกเป็นคนหนึ่งที่ได้จากผู้ฟังเยอะมากๆเพราะว่าเราอยู่บนเวทีอ่ะเราไม่ได้อยู่ข้างล่างเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่ครับ
แล้วก็เผื่อจริงๆมูว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนมีโอกาสได้มาฟังคอนเสิร์ตแล้วก็มาพูดคุยอ่ะมูว่าจริงๆตัวผู้ฟังเองก็น่าจะแฮปปี้นะใช่ฮะใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่านักดนตรีเขาก็ดีเขาก็ใจกว้างรับฟังเราเหมือนกันหรือแบบถ้าพี่อยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยคนฟังอยากจะถามอะไรใช่มันก็มีเหมือนกันที่ผู้ฟังอยู่ดีๆขึ้นมาแบบอ๋ออันนี้คือโอโบเหรอเพิ่งเคยเห็นใกล้ๆเพิ่งรู้ว่ามันถอดออกเป็น3ชิ้นได้ ก็แบบเอ้ยน่ารักดีก็อยากให้ผู้ฟังได้มีโอกาสมาสัมผัสแบบนี้ใกล้ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าดนตรีฟังที่ไหนก็ได้เนี่ยแต่ประสบการณ์อย่างนี้มันหาในแผ่นซีดีหรือ YouTube ไม่ได้นะเจอนักดนตรีคุยกับนักดนตรีสดๆเลยเนี่ยบางทีแค่เราบอกเขาว่าเราชอบเนี่ยนักดนตรีก็ดีใจมากแล้วใช่จริงวันนั้นจะเป็นอะไรที่รู้สึกแบบว่าอิ่มเอิบใจทันทีที่มีคนบอกฝากถึงท่านผู้ฟังหน่อยที่อาจจะมีหลายๆคนฟังแล้วรู้สึกว่าฉันควรไปเริ่มลองฟังดนตรีคลาสสิกบ้างดีไหมต้องแบบเริ่มต้นยังไงดีผู้ร่วมรายการหลายท่านก็เคยพูดว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันไม่ต้องปีนกระไดฟังหรอกมันก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามากนะฮะทุกวันนี้จริงๆก็คือเราก็สามารถฟังดนตรีคลาสสิกได้จากอินเทอร์เน็ตจากสตรีมมิ่งต่างๆได้มากมายมีหมดเลยตอนนี้มีทุกอย่างเลยวิล่าสุด YouTube ออก YouTube คลาสสิกแยกให้ด้วยงงเลยเขาก็เขาเลยจัดแคตตาล็อกมาให้มันวิดูดีมากเพื่อให้เขาเลยอำนวยความสะดวกผู้ฟังมากขึ้นนะฮะแล้วแถมมีเพลงเยอะกว่าด้วยอ๋อก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราพูดกันนะฮะก็คือได้มาฟังของจริงเนี่ยย่อมดีที่สุดเพราะว่าเสียงบางอย่างเนี่ยต่อให้เครื่องเสียงดีแค่ไหนมันก็ถ่ายทอดไม่ได้อ่ะสมมติอย่างเพอร์คัชชันเนี่ยมันบางทีมันมีเสียงอะไรที่มันออกมานิดเดียวเครื่องกระทบแบบจิ๋วจิ๋วใช่มันบางทีเขาตั้งใจเล่นให้มันเบามากๆเราก็แทบจะฟังไม่ค่อยได้ยินเลยแต่มันก็เป็นฟีลลิ่งนะตอนนั้นซึ่งเครื่องเสียงมันให้ไม่ได้เราเห็นด้วยไหมใช่ไหมเราเห็นนักดนตรีเล่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกการเขาเรียกอะไรเปล่งลีลาท่าทางเสียงของเขาออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เอาแม้แต่อัดวิดีโอมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าฟังดนตรีคลาสสิกยังไงให้อินนะฮะก็ถ้ายังประสบการณ์ไม่เยอะเราก็อาจจะแค่ฟังว่าดนตรีที่มันเล่นอยู่เนี่ยมันท่วงทำนองเมโลดี้ยังไงนะแล้วเราก็ค่อยๆเพลิดเพลินไปกับตรงนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะจังหวะนี้มันสนุกนะจังหวะนี้มันเนิบช้ามันรู้สึกเศร้ามันรู้สึกโหยหวนอะไรพวกนี้มันก็อารมณ์ความรู้สึกมันหลากหลายใช่ไหมเราก็อาจจะจับทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆมาประติดประต่อกันค่ะถ้าถามในฐานะนักฟังคนหนึ่งในความเป็นตัวพี่โอเองเลยพี่โอทำไมถึงชอบฟังดนตรีคลาสสิกอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่โอชอบจริงๆเลยมันคือความหลากหลายของเสียงด้วยแล้วก็ความหลากหลายของท่วงทำนองจังหวะอารมณ์แล้วก็การตีความของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียกว่าไงดีมันไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเอกอันเดียวตลอดไปบางทีก็มีการตีความใหม่ที่ไม่ได้เหมือนกับครั้งแรกๆก็ได้ความหลากหลายของดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันมหาศาลมากผมว่าความชอบน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะคือมันมีความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุดมูว่าต้องมีคนสงสัยแหละว่าอะไรกันนะที่ทำให้คนคนนึงจะมาแบบว่าชอบดนตรีคลาสสิกได้จะมาตามฟังได้ขนาดนี้มันคือความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุดยิ่งเราไปคอนเสิร์ตมากๆเราก็จะเจอความประสบการณ์ใหม่ๆที่มันแปลกใหม่ไปเรื่อยๆเราก็อาจจะไม่เคยฟังเพลงพวกนี้มันก็เหมือนกับเราเล่นเกม RPG เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มันก็ทำให้เราเลเวลอัพขึ้นครับผมค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังอีกไหมคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับวงการนี้หรือต่อให้ไม่อยากทำไงดีให้เขาอยากถ
ถ้าจะเป็นผู้ฟังที่อยากมาลองฟังดนตรีคลาสสิกใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่ามันก็คือดนตรีอีกแบบหนึ่งละกันชอบไม่ชอบแล้วแต่นะฮะผมว่าเราก็อาจจะไม่ชอบดนตรีบางประเภทเพราะอาจจะหนักหูไปรับไม่ได้หรือว่ามันเครียดเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ก็ได้ประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยรับกันมาที่อาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสลองฟังดูก่อนอาจจะชอบก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะก็ถ้าลองฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็ค่อยทำความเข้าใจก็ได้ถึงเราไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกได้แค่นั้นก็พอละในเบื้องต้นนะฮะครับผมแล้วก็จะหาความรู้อะไรต่อไปก็เป็นเรื่องของ อีกขั้นตอนต่อไปว่าเราชอบขนาดไหนถ้าเราชอบมากเราก็อาจจะอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาอยากสัมผัสจริงๆเบื้องลึกของมันมากขึ้นเราก็อาจจะไปหาประสบการณ์เพิ่มหาหนังสืออ่านหาเพลงมาหาซีดีมาฟังอะไรพวกนี้ก็คือต่อยอดหรือไปลองเรียนแบบพี่โอดีไหมอ๋อใช่ๆก็คือสมมติถ้าเราอยากรู้เราชอบมากๆเนี่ยเราอาจจะไปเรียนดนตรีก็ได้นะครับผมว่าก็คือมันก็อาจจะทั้งทำให้เรารู้สึกว่าเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงกว่าจะได้เสียงที่ไพเราะอย่างนั้นออกมานะฮะมันไม่ง่ายเลยกว่าจะเรียนออกมาได้กว่าจะทำออกมาได้ครับผมแล้วก็มันก็จะทำให้เรารู้สึกอินขึ้นละกันในการฟังดนตรีครับผมนี่ก็มีเพื่อนมัธยมคนหนึ่งที่ทุกวันนี้เขาทำงานสายกฎหมายเลยนะแต่ว่าเรียนฮาร์ปแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเรียนดับเบิลเบสได้ไม่นานนี้ด้วยมั่วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาก็ดูมีความสุขนะเป็นงานอดิเรกอันนึงของเขาไปค่ะใครที่ฟังอยู่ก็มาลองได้ทั้งในฐานะผู้ฟังหรือว่าผู้เล่นเองเนี่ยมีโอกาสมีพื้นที่ให้ได้ทดลองมากมายไปหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ครูดนตรีที่คุณภาพสูงเนี่ยมีเยอะมากเราแบบไม่ต้องห่วงละว่าจะเรียนผิดเรียนพลาดพื้นฐานไม่ดีมีเยอะก็จริงแต่ต้องพยายามเลือกหน่อยนิดนึงนะครับค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โอมากเลยได้มาแบบเหมือนเปิดใจคุยกันไปครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่โอมีที่มาที่ไปมาจนถึงวันนี้ยังไงมุกเชื่อว่าถ้านักดนตรีหลายฟังเอ้ยหลายคนได้ฟังก็คงแฮปปี้นะว่ามีคนที่รักแล้วก็สนับสนุนดนตรีคลาสสิกมากขนาดนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวต่อไปนะคะยินดีครับอยากให้วงการเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมครับผมก่อนที่จะจากการมีสักบทเพลงมาส่งท้ายให้ผู้ฟังได้ฟังกันมีเพลงอะไรอยากจะแนะนำดีคะอ๋อเพลงปิดนี่ผมอยากเสนอเพลงMinuet in G Major ของโยฮันเซบาสเตียนบัคนะฮะค่ะที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใครๆก็รู้จักหรือว่าเคยได้ยินกันบ่อยแต่ว่ามันก็มีการเอาไปดัดแปลงเป็นเพลงป๊อปนะฮะในยุค60เราก็อาจจะเจอในยุคนี้ว่าเอาเพลงคลาสสิกมาดัดแปลงเป็นเพลงป๊อปอยู่หลายเพลงใช่ทั้งของเกาหลีด้วยบางเพลงไทยก็เคยมีไทยก็มีใช่ก็เพลงนี้ก็น่าสนใจครับผมทำนองไพเราะแล้วก็ถ้าไปลองหาดูก็มันชื่อเพลง Lovers Concerto นะฮะครับผมก็ลองไปหาดูของเวอร์ชันซาร่าวอร์ดก็ได้ฮะหรือว่าเคลลี่เฉินก็ได้ครับผมก็มาจากบาร์อีกทีนึงใช่ฮะก็เพลงนี้อาจจะได้ยินในพวกงานแต่งบ่อยเพราะเขาเล่นกันบ่อยค่ะชื่อเพลงมันก็แหละคอนแชตโตของแบบนะเห็นความรักคู่รักใช่ฮะค่ะก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและครับผมวริศวงสุบรรณครับผมค่ะเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice